หนูสั่งให้หมายเลข5แล้วก็1ค่ะจ้องตากันค่ะตอนนี้ผู้หญิงอ่ะถ้าเกิดใครที่ชอบเชอ่ะก็ให้ลุกขึ้นไปหอมเชแต่ถ้าใครไม่ชอบก็นั่งอยู่ตรงนี้อันที่จริงหนูรู้มีคนชอบเชนะคะหนูรู้แต่เขาไม่แสดงตัวหรืออาจจะด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างหนูไม่รู้แต่ว่าอย่างที่หนูบอกค่ะชอบหนูลุยเรานี่คนหนึ่งเข้าหาผู้ชายที่เราชอบมันก็เหมือนว่าเรามีคู่แข่งเป็นเรื่องปกติอะค่ะเราก็ต้องมีความรู้สึกหวั่นไหวเล็กๆว่าเออผู้ชายเขาจะแบบจะเลือกใครมันคือเกมที่มีผู้เล่นแค่คนเดียวมันอยู่ที่ว่าเราจะทำยังไงให้เราชนะนึกออกใช่ไหมคะฉะนั้นเป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะได้ให้ตัวเองชนะ